ไฟโตในช่วงที่2เรากลับมาทำเมนูสปาเกตตี้ครีมอันชันกับปลาหมึกทอดกันต่อครับหลังจากที่เราได้ส่วนของปลาหมึกทอดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะทำสปาเกตตี้ครีมอันชันกันแล้วครับเราไปติดตามกันต่อเลยดีกว่าครับเอาละครับมาเดี๋ยวอธิบายก่อนอันน่ะเดี๋ยวเทดดี้จะบอกหาว่าเราอ่ะปิดบังสูตรไม่ยอมบอกใช่ทำยังไงให้ได้สีอย่างเงี้ยคุณเอาน้ำอันชันมาต้มจนเดือดจากนั้นต้มเส้นสปาเกตตี้ลงไปช้อนขึ้นมาสปาเกตตี้ของคุณก็จะเป็นสีอันชันคือปกติเนี่ยเวลาเราต้มเส้นสปาเกตตี้ก็คือน้ำทั่วไปน้ำเปล่าใส่เกลือใส่น้ำมันแล้วแต่คนแล้วก็ไปต้มแต่อันนี้ก็คือเป็นน้ำอันชันใช่แล้วก็ใส่เกลือใช่ค่ะแล้วก็ลงไปต้มใช่ค่ะคุณก็จะได้เป็นเส้นสปาเกตตี้สีแบบนี้คือเราอะขนาดเรายังชอบเลยเราเชื่อว่าเด็กๆต้องมีความสุขมากๆเวลาเห็นเส้นแบบนี้เราคิดว่ารอบหน้าเราจะทำเส้นใส่รุ้งต้องการจะสื่ออะไรป่ะครับเนี่ยไม่เรามีความสุขกับภูมิใจอ่ะเราจะมาทำสปาเกตตี้ครีมอันชันกันรับประทานกับปลาหมึกทอดของเราได้ครับมาขั้นตอนการทำครีมอันชันเนี่ยนะคะเราจะตั้งไฟให้กระทะของเราร้อนจากนั้นนะคะเราใส่นี่เลยน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ขวดเมื่อกี้ที่เราไปทอดปลาหมึกเราเอามาผัดต่อเขาเรียกว่าขวดเดียวเนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยใช่จะทอดจะผัดถูกใจได้เลยนี่ครับนี่นะคะจากนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเรามีหอมแล้วก็มีกระเทียมหอมของเราวันนี้เป็นหอมแดงหอมแดงนะครับสับละเอียดหอมกับกระเทียมต้องผัดหอมจนสุกนะเวลาเราทำซอสครีมเราต้องใส่กระเทียมเยอะอย่างนี้เหรอเราชอบคือจริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใส่เยอะเลยแต่เป็นความชอบส่วนตัวจริงๆแต่ก็ยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะหอมหอมนะแล้ววันนี้ซอสของเราเป็นทารากอนเราใส่ทารากอนลงไปทารากอนกับของทะเลเนี่ยจะช่วยเพิ่มรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นเขาจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เนาะกับพวกของทะเลโอเคก็เข้ากันดีกับซอสครีมด้วยอ่ะโอเคครับพอเริ่มสุกแล้วเราใส่ครีมลงไปนะคะผัดพอครีมเขาโดนความร้อนเนี่ยไขมันโดนความร้อนจะมีกลิ่นหอมออกมาใช่ใส่ไปเยอะเลยหอมแดงอ่ะกลิ่นหอมออกมารวดเดียวเลยไม่ได้ใช่ไหมฮะให้มีสตอรี่เดี๋ยวมันสั้นไปครีมน้ำอัญชันอันนี้ขยักไว้หน่อยนึงเพราะว่าเผื่อเส้นเฮ้ยโอ้โหไม่เคยคิดจริงๆว่าอาหารจะเป็นสีนี้ได้อ่ะเท่เนาะจากนั้นเราเริ่มปรุงรสนะคะเรามีทารากอนแห้งถ้าคุณมีสดคุณใส่สดได้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยป่นคุณจะใช้พริกไทยดำบุกใหม่ๆก็ได้เช่นกันแล้วแต่เลยต้มจนกระทั่งเดือดจากนั้นนี่อีกหนึ่งเคล็ดลับให้ซอสครีมของคุณมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนานาใส่เกรเตตพาร์เมซานชีสนะคะลงไปโอ้หมดเลยเหรอหมดเลยเรามีส่วนหนึ่งเอาไว้โรยหน้าด้วยเก็บไปแล้วใช่ไหมเก็บไปแล้วอันนี้ผมพูดจริงนะเอาปลาหมึกเมื่อกี้มาจิ้มอันนี้จบละเส้นไม่ต้องก็ได้นะเนี่ยคุณอิ่มเหรอไม่อิ่มไงเนี่ยเราจะเป็นต้องคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าที่บ้านเราชอบทานคาร์โบไฮเดรตมากเฮ้ยหอมมากเราจะผัดเขาหน่อยนึงให้เขางวดนิดนึงแบบนี้ครีมจะบุ๊บเข้มข้นขึ้นนะใช่คือเราต้องการไล่น้ำออกเราถึงขยับตัวน้ำอัญชันตรงนี้ไว้นิดนึงดีมากดีมากมีคำถามถ้าผมใส่มะนาวนี่เป็นสีม่วงเลยไหมถ้าคุณใส่มะนาวเข้าไปมันอาจจะขึ้นริมได้ก็ดีจะปรับสูตรคุณนานาซะแล้วครับคุณเท็ดดี้ก็น่าสนใจถ้าคุณไม่คิดมากก็ติดไฟแล้วค่อยใส่จะได้สดชื่นคือจริงๆแล้วเราจะเสิร์ฟมะนาวเหลืองวางคู่อยู่แล้วเพราะว่าเวลามีปลาหมึกเนี่ยกับครีมเนี่ยถ้าเกิดคุณมีมะนาวเหลืองบีบก่อนรับประทานเนี่ยมันจะช่วยดึงรสชาติสดชื่นขึ้นได้อ่ะแบบนี้งวดแบบนี้แล้วเติมเส้นของเราลงไปเลยค่ะผัดต่อโอ้เส้นของเราสีกลายเป็นแบบโอ้โหแบบใช่เท่มากผัดนิดนึงนะคะประมาณ1นาทีเพื่อให้เส้นเนี่ยดูดครีมของเราเข้าไปแล้วเส้นของเราก็ร้อนพอดีด้วยแปลว่าเส้นของเราเนี่ยคือไม่ต้องต้มจนนุ่มจนเละเลยใช่ไหมใช่อย่างถ้าเกิดสมมติว่าข้างซองเขียนว่าให้ต้ม7นาทีเป็นอัลเดนเต้อะคุณกะเวลาเราว่าถ้าอยู่ในหม้อเนี้ยคุณต้องผัดต่ออีกนาทีนึงคุณก็ต้มแค่6นาที
แล้วก็เอาขึ้นมาผัดต่ออีก1นาทีเส้นของคุณก็จะไม่โอเวอร์คุกคือจะไม่เละคือตอนนี้เส้นดีมากพูดเลยนะครับแล้วแบบซอสเมื่อกี้ดูแบบยังเยอะๆอยู่นะพอใส่เส้นเข้าไปเขาเคลือบหมดเลยนะน่าทานมากน่าทานมากสวยแห้งแล้วงวดแล้วนะจากนั้นนะคะเราจะเอาเอ๊ะคุณเล่นปะเนี่ยไม่เล่นนะโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากเทดดี้เก่งมากเก่งเก่งมากมากเลยเทดดี้แบร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเส้นของเราลงจานเสิร์ฟกันค่ะโอเคครับมาด้วยสีของครีมอัญชันจะทำให้สปาเกตตี้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาจัดจานสำหรับเสิร์ฟกันครับเราจะมีชีสมีไข่กุ้งไข่กุ้งก็มาอยู่ในนี้ได้หูอร่อยมากด้วยบอกคุณเลยเพราะเวลาทานที่เส้นปุ๊บมันจะมีเปาะกุ๊บ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 เข้ามาดี